คือแล้วด้วยอาการของน้องที่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะก็เลยจะทำให้เขาค่ะไม่ได้บางครั้งไม่ได้ยินสิ่งที่เราสอนเพราะว่าเขาจะคิดอยู่ในหัวเขาซึ่งมันชัดเจนมากค่ะเพราะว่าหลายครั้งมากอย่างที่สมมติว่าเราพูดเรื่องนี้เขาจะคิดอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็นั่นแหละเห็นไหมหนูกำลังไม่ได้ฟังมันเลยทำให้เขาสมาธิผิดที่อย่างสมมติครูบอกว่าอย่าไปซ้อมยาวซ้อมเป็นท่อนๆไปในระหว่างที่ครูพูดในตอนนั้นเขากำลังซ้อมยาวในหัวเขาค่ะคือเขาจะร้องเพลงในหัวเขาคือแต่ว่าเราต้องบอกต้องเข้าใจว่าเด็กสมาธิสั้นไม่ได้แปลว่าจะไม่จีเนียสเพราะในโลกนี้โทมัสอวาเอดิสันก็เป็นสมาธิสั้นอบาฮันลินคอนก็เป็นสมาธิสั้นถ้าเราได้ทรีตเขาในทางที่ถูกต้องอะค่ะเขาก็จะไปเร็วทีเนี้ยหมอเขาบอกว่าในลักษณะของโซบังคีอะค่ะพูดตรงๆอะอาจจะไม่เวิร์กกับเขาว่านู่นนี่นี่นั่นเพราะว่าเขาอะค่ะเซลฟ์ของเขาเซลฟ์เอสติมของเขาอะค่ะคือความภูมิใจในตัวเองของเขาอะอันนี้รวมถึงกับนักบำบัดที่งอพาเข้ามาพูดแบบเดียวกันว่าภาวะภูมิใจในตัวเองของเขามีน้อยมากทีนี้ถ้าเราไปคอมเมนต์มากๆนะคะมันจะยิ่งทำให้เขาซึมเข้าไปใหญ่เกิดภาวะซึมเศร้ามีโอกาสไปภาวะซึมเศร้าได้ง่ายคือถ้าเกิดสมมติเราไปคอมเมนต์ตรงๆหรืออะไรเงี้ยค่ะจะต้องเน้นในเรื่องของการให้กำลังใจเน้นแล้วก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดให้เขาได้ยินเรื่องของสมาธิของเขานะคะแล้วก็แล้วย้ำเขาใช่แล้วก็ครูเนี่ยก็จะต้องหาจังหวะจริงๆแล้วดูจริงๆอะค่ะว่าเขาพร้อมที่จะฟังแล้วจริงๆใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าเขาต้องเราก็จะเรียกเขาแบบว่าฟังคุณนะแล้วมองเขาแล้วก็คุยกับเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งถ้าเกิดเขายังไม่ได้หรือว่าเขายังไม่อยู่ในสภาวะที่พร้อมในหัวเขายังคิดอยู่อาจจำเป็นจะต้องปล่อยให้เขาไปคิดบางอย่างก่อนเพราะถ้าเกิดสมมติว่าจำจี้จำชัยมากๆอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าทุกคนโดนเขาโดนจากทุกคนอ่ะมันจะเกิดสภาวะปมด้อยเกิดสภาวะว่าเฮ้ยฉันแย่